ัสดีค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงมือดึกกับนายจักรเทนในไลฟ์กันคืนนี้อยู่กับฝนนันทการนะคะข่าวแรกวันนี้ไปอัปเดตคดีความ Forex 3D ค่ะหลังจากที่ดีเจแมนพัฒนพลและใบเตยสุทธิวันนะคะต้องเข้าสู่เรือนจำตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดี Forex 3D นะคะล่าสุดทั้งคู่ค่ะได้มีโอกาสเจอหน้ากันครั้งแรกที่ศาลเมื่อเช้าวันนี้ค่ะดีเจแมนพัฒนพลและใบเตยสุธีวันมีโอกาสได้พบหน้ากันเป็นครั้งแรกในรอบ2เดือนหลังทั้งคู่ถูกแยกนำตัวไปคุมขังจากคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D เนื่องจากวันนี้ศาลสั่งเบิกตัวจำเลยเพื่อนัดตรวจพยานหลักฐานในคดีโดยดีเจแมนดูซูบผอมลงและคล้ำขึ้นรวมถึงมีสีหน้ากังวลอย่างเห็นได้ชัดขณะที่ใบเตยที่ตัดผมสั้นถึงติ่งหูและดูซูบผอมไปเช่นกันก็ร้องไห้เป็นระยะจนสามีต้องโอบกอดภรรยาและลูบศีรษะเพื่อปลอบใจก่อนจะกอดกันร้องไห้ค่ะแต่ทั้งคู่ก็รู้สึกดีขึ้นไม่ได้พบหน้ากับคนในครอบครัวเนื่องจากมีคุณพ่อและลุกน้องชายของใบเตยมาร่วมฟังการพิจารณาคดีในวันนี้ทั้งยังคอยพูดคุยกับแม่และใบเตยอยู่เป็นระยะก่อนที่แม่และใบเตยจะถูกย้ายห้องไปพิจารณาร่วมกับแดริลยังฮุนไซสามีของนักแสดงสาวซาร่าคาซิงกินีอีกหนึ่งผู้ต้องหาในคดี Forex 3D เนื่องจากเป็นคดีที่มีสำนวนเดียวกันค่ะโดยซาร่าที่เดินทางมาร่วมติดตามการพิจารณาก็พยายามตะโกนและโบกมือเรียกแดเรลหน้าห้องพักผู้ต้องขังด้วยสีหน้ายิ้มแย้มทั้งยังถามไถ่สารทุกข์สุขดิบซึ่งซาร่ายังรอจนส่งแดเรลขึ้นรถกลับเรือนจำแต่ว่าซาร่าไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกับน้องชายรวมถึงทนายความของใบเตยที่ยังไม่พร้อมตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนเช่นกันค่ะภายหลังจากที่ศาลใช้เวลาตรวจพยานหลักฐานนานถึง3ชั่วโมงก็ได้ข้อสรุปว่ามีเอกสารบางส่วนยังมาไม่ครบทำให้ต้องเลื่อนนัดตรวจพยานหลักฐานไปเป็นวันที่11กันยายนที่จะถึงนี้ในเวลาบ่ายโมงตรงแทนค่ะถ้าหากว่ามีความคืบหน้ายังไงเราก็จะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันต่อไปนะคะคราวนี้ไปต่ออันที่สาวสวยเดียน่าฟรีโป้กันบ้างเอ๊ะสวยน่ารักขนาดนี้มีหนุ่มๆ มาดูแลหัวใจหรือยังนะLucky in Game แถมยัง Lucky in Love ซะด้วยนักแสดงสาวเดียน่าฟรีโป้เพราะนอกจากธุรกิจผ้าสิ้นของครอบครัวจะปังเวอร์หลังไอดอลเกาหลีสายเลือดไทยลิซ่าแบล็คพิงค์สวมผ้าไทยโพสต์ลง IG ที่มีผู้ติดตามกว่า95ล้านคนส่งผลให้ยอดออเดอร์ผ้าสิ้นเข้ามารัวๆแถมสถานะหัวใจของสาวเดียน่าก็เหมือนจะไม่ว่างเพราะมีคนคอยดูแลแล้วอีกต่างหากไงก็มีคนคุยอยู่แล้วด้วยล่ะค่ะคุยมานานแล้วค่ะก็เป็นเพื่อนของรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยล่ะค่ะก็เราก็เจอกันในกลุ่มแล้วก็คุยจากการเริ่มคุยกันแล้วก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆค่ะแต่ไม่ได้รีบร้อนอะไรแล้วก็คุยกันรู้เรื่องแล้วก็เป็นคนดีใจดีเป็นคนที่ตั้งใจฟังในเรื่องที่เราอยากจะรับฟังเรื่องของเราดูใส่ใจแล้วก็เป็นคนอ่อนโยนที่ชอบเราแบบนี้เนี่ยก็ว่าแฮปปี้ดีนะเดี๋ยวว่ามันไม่ค่อยวุ่นวายดีอะค่ะมันไม่ต้องหวือหวาหรือไม่ต้องเป็นที่ผู้จับก็ได้อะเพราะว่าก็ใช้ชีวิตง่ายดีแต่ว่าไม่ได้ปิดนะทำทุกอย่างไปห้างปกติเลยแต่ถ้าอาจจะคนไม่ทันได้สังเกตมากกว่าเคยอยู่ใน IG บ้างไหมไม่มีเลยไม่เคยรู้แต่ตั้งใจจะไปลงพิมพ์ไกลๆแต่ทุกคนต้องมีการสังเกตถึงแม้จะลุยธุรกิจแบบเต็มตัวนะคะแต่แฟนๆคนไหนที่คิดถึงงานแสดงของนางเอกสาวไม่ต้องน้อยใจไปต้นปีหน้ามีละครให้ติดตามชมแน่นอนค่ะไปต่อที่สาวโสดแก้มวิทยานีแต่อุ๊ยโสดจริงป่ะเนี่ยไม่มีคือถ้ามีเราไม่เคยโกหกอยู่แล้วเราไม่เคยโกหกอยู่แล้วถ้าเรามีคุณก็จะต้องรู้แต่ถ้าเราไม่มีก็คือไม่มีแม่ช่วยหนูด้วยเขาแบบว่าจะบอกให้หนูมีแฟนให้ได้อยู่นั่นแหละหนูชอบโสดอ่ะเสียงดังฟังชัดว่ายังครองความโสดอยู่นะจ๊ะดีว่าเสียงทรงพลังแก้มวิชยานีหลังถูกมาว่าซุ่มปลูกต้นรักเงียบๆซึ่งแก้มยืนยันว่าในวัยเลข3ขอโฟกัสเรื่องการใช้ชีวิตของตัวเองและครอบครัวรวมทั้งเตรียมตัวเป็นคุณป้าเพราะน้องสาวกำลังอุ้มท้องลูกคนแรกแล้วค่ะถ้าจีบเราก็ต้องรู้แล้วสิจ๊ะอันนี้เราไม่คุยกันแล้วเราไม่ชอบถ้าแค่คุยแล้วก็จีบเหรอคะไม่มีไม่เปิดใจแล้วก็ไม่ได้มีใครเข้ามาคุยในรูปแบบนั้นนะคะส่วนใหญ่ทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดเลยอะอย่าไปคิดว่ามันจะไม่มีไงเราหมายถึงอนาคตมันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นี่เราก็กำลังจะมีหลานแล้วเพราะฉะนั้นอะเราเหมือนกับใจเราตอนนี้เราก็โฟกัสกับเรื่องของครอบครัวอยู่แล้วเป็นปกติอยู่แล้วตั้งแต่อยู่วงการมาอะไรเงี้ยทุกวันนี้แค่ว่าได้ใช้ชีวิตอะของตัวเองก่อนตอนนี้ที่แบบใช้มานานแล้วนะเอ้ยแรงนะไม่ใช่กันมานานแล้วแกเราต้องมีคนอื่นแล้วพี่มีก่อนเลยต้องมีก่อนสิไม่รีบไม่ลงเลยหรอไม่ลงจ้ะยังไม่ถึงเวลาจ้ะยังไม่รู้จ้ะมีอยู่แต่ยังไม่มีจ้ะแอบถ้าเจอไปต้องเจอแล้ว
แล้วคนที่มันต้องสปาร์กจบมันไม่มีมันไม่มีโมเมนต์นั้นมันยังไม่มีเกิดขึ้นกีกีเธอหยุดค่ะส่วนงานในตอนนี้ขอกลับมาลุยทำเพลงเดี่ยวแบบฟูลไทม์เพราะอยากเมคมันนี่เพื่อเปย์ความสุขให้ตัวเองด้วยการบินไปดูศิลปินที่ชอบทั่วโลกค่ะสวยโสดและแฮปปี้มากอย่าได้แคร์จ้ะไปกันต่อที่เรื่องปลื้มใจของกัปตันภูทะเนศนะคะบอกเลยค่ะเรื่องนี้ทำเอาเจ้าตัวยิ้มไม่หุบเลยจ้าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆแถมยังทำให้คุณพ่อหน้าหล่อกัปตันภูทะเนศออกปากปลื้มมากที่ลูกชายตัวน้อยน้องดินพักดีบดินวัย5ขวบเป็นคนเอ่ยปากอยากให้คุณพ่อพาไปเรียนโขนเพราะฝันอยากแสดงเป็นตัวหนุมานหลังได้มีโอกาสชมการแสดงโขนพระราชทานตอนสะกดทัพที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยที่ผ่านมาค่ะดินก็บอกว่าเขาอยากเป็นหนุมานอะไรเงี้ยก็เลยแบบบอกได้ลูกถ้าลูกอยากเป็นลูกต้องเรียนนะเพราะว่าโขนต้องมีการฝึกฝนต้องเริ่มจากสเต็ปแรกไปจนกว่าเราจะได้เป็นหนุมานเนี่ยมันต้องใช้เวลานะมันต้องอดทนนะต้องเขาบอกเขาอยากทำเราไม่ได้มองว่าเขาจะต้องเป็นนักแสดงโขนหรืออะไรเงี้ยแต่ขอให้แบบตรงนี้ให้เขาได้ประสบการณ์ชีวิตของเขาแล้ววันถ้าเขาชอบเขาไปต่อเองหมายถึงว่าเขาก็จะเดินไปเรื่อยๆเองอะไรเงี้ยครับพอบอกดินโชว์ให้พ่อดูหน่อยก็จะบอกจะอายอะไรเงี้ยแต่ก็ลองแบบตะล่อมโทรก็โทรทำท่าแต่ดูแล้วแบบเด็กๆ เขาจะเรียนรู้เร็วอะครับเด็กๆ เขาก็จะตัวอ่อนด้วยใช่ไหมเขาก็จะมีทักษะท่าเธอตอนนี้ก็เป็นลิงละเริ่มเป็นลิงมีแบบเกาแบบไหนท่าไหนหันหัวหันอะไรจับอาวุธอะไรเงี้ยคือเขาชอบอยากให้บ้านเรามีอะไรแบบนี้ให้กับเด็กๆดูเยอะๆเพราะบางทีเรายังไม่รู้จริงๆว่าลูกเราหรือเด็กๆเขาชอบอะไรแต่เมื่อเขาได้เห็นแล้วเนี่ยบางคนเขาเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาเลยบางคนเขารู้สึกว่าเขาชอบสิ่งนี้เขาอยากลองทำแต่ว่าบางทีโอกาสในการได้เห็นได้ดูได้อะไรมันอาจจะไม่ค่อยเยอะซึ่งตรงนี้ผมอยากจะให้แบบมีการสนับสนุนให้แบบได้เห็นได้มีสื่ออะไรต่างๆได้มีการแสดงอะไรเงี้ยเยอะขึ้นแล้วผมเชื่อว่าศิลปะแขนงเนี้ยโขนหรือน่าจะศิลป์ไทยดนตรีไทยอ่ะจะไม่มีวันสาบสูญไปจากแผ่นดินไทยเพราะว่าวันนึงก็จะมีเด็กรุ่นใหม่ๆขึ้นมาอะไรเงี้ยครับคุณพ่อกับตันยังบอกว่าถึงแม้ตอนนี้จะมีงานละครที่ต้องถ่ายทำแต่เจ้าตัวไม่เคยลืมล็อกคิวว่างไว้ให้ครอบครัวเพื่อจะได้พาศรีภรรยาคนสวยเอกบุษกรและลูกชายสุดที่รักไปทำกิจกรรมต่างๆเติมเต็มสายยายรักสานสัมพันธ์ภายในบ้านค่ะเที่ยวที่ภาคอีสานกันนะคะกับประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานนะคะโดยเฉพาะเรื่องของพญานาคนั่นเองวันนี้จะพาไปสัมผัสนะคะการเปิดเส้นทางความเชื่อความศรัทธาแห่งลุ่มแม่น้ำโขงตามรอยพญานาคพร้อมกับกิจกรรมต่างๆมากมายรับรองถูกใจสายมูอย่างแน่นอนค่ะความเชื่อและแรงศรัทธาของพี่น้องภาคอีสานก่อเกิดพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ทุกวันที่7เดือน7คือฤกษ์ดีจัดพิธีบวงสรวงและรำบูชาพญาศรีสัตนาคราชอย่างยิ่งใหญ่ณบริเวณลานพญาศรีสัตนาคราชจังหวัดนครพนมมีนางรำจากทั่วสารทิศกว่า 1,000 คนมาร่ายรำสร้างความตื่นตาตื่นใจต่อผู้มาเยือนและชาวต่างชาติไม่น้อยตอกย้ำความเชื่อความศรัทธาของผู้คนที่มีต่อนาคหรือพญานาคตั้งแต่สมัยอดีตกาลซึ่งบางตำราเชื่อว่านาคคืองูใหญ่ที่มีงอนอาศัยอยู่ในเมืองบาดาลสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้นาคผู้เป็นใหญ่เรียกกันว่าพญานาคหรือนาคราชเรื่องราวของพญานาคมักจะมีความลึกลับความศักดิ์สิทธิ์หรือเรื่องของอิทธิปาฏิหาริย์มาเกี่ยวข้องอยู่เสมอกระทั่ง1พฤศจิกายน2565คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้นาคเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติประเภทสัตว์ในตำนานซึ่งเป็นการประกาศในเชิงสัญลักษณ์เพื่อสร้างให้เกิดการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาตินั่นเองค่ะกระทรวงวัฒนธรรมจึงเดินหน้าสานต่อนโยบายด้วยทุนทางวัฒนธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมสวมผ้าไทยห่มสบายใส่บาตรริมโค้งณบริเวณหน้าวัดมหาธาตุจังหวัดนครพนมโดยมีนายอิทธิพลขุนปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนานายวันชัยจันทร์พรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมวัฒนธรรมทั้ง5จังหวัดและพุทธศาสนิกชนนับร้อยร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ประเพณีตักบาตรส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีธรรมชูอัตลักษณ์วิถีถิ่น
พื่อสร้างรายได้หมุนเวียนให้พื้นที่กลุ่มจังหวัดริมแม่น้ำโขงด้วยก่อนจะมีพิธีเปิดเส้นทางตามรอยพญานาคเชื่อม5จังหวัดภาคอีสานได้แก่นครพนมมุกดาหารบึงกาฬหนองคายและอุดรธานีเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและเดินทางมาท่องเที่ยวตามรอยเส้นทางความเชื่อความศรัทธาชูอัตลักษณ์และวิถีท้องถิ่นผ่านความเชื่อความศรัทธาแห่งลุ่มแม่น้ำโขงค่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับจังหวัดในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็มาจัดที่จังหวัดนครพนมนะครับร่วมกับทางจังหวัดแล้วก็การท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับกรมการศาสนาก็เป็นเจ้าภาพหลักในการประสานทั้งได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคณะจังหวัดท่านเจ้าคณะอำเภอนะครับแล้วก็คณะสงฆ์ได้จัดโครงการตามเส้นทางธรรมนะครับแล้วก็ตามรอยศรัทธาเส้นทางพญานาคอยากให้ประชาชนพุทธศาสนิกชนนะครับนักท่องเที่ยวเดินทางมาไหว้ทั้งไหว้พระขอพรแล้วก็ในเรื่องของมาดูเส้นทางพญานาคแต่ละองค์นะครับที่มีตำนานเรื่องเล่านะครับแล้วเราก็ร้อยเรียงเป็นเส้นทางขึ้นนะครับในวันนี้ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่พิธีทำบุญตักบาตรนะครับริมแม่น้ำโขงซึ่งก็เป็นเรื่องของการเริ่มต้นวันที่ดีเป็นสิริมงคลหลังจากนี้ก็จะมีการเดินทางท่องเที่ยวตามรอยได้ทุกฤดูกาลครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาหรือออกพรรษาแม้กระทั่งในช่วงของบั้งไฟพญานาคก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับในเส้นทางแห่งศรัทธาเนี่ยถือว่าประเทศไทยเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในทุกๆจังหวัดในทุกๆแห่งนะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับได้ร่วมกันศึกษาเรื่องของประวัติความเป็นมาแล้วก็เรื่องของเส้นทางศรัทธาของแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็ที่เราเดินทางมาวันนี้เป็นพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงตามรอยพญานาคนะครับอยากเชิญชวนทุกท่านได้เข้ามาร่วมสัมผัสแล้วก็เป็นการสนับสนุนส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะครับที่เรามีทั้งอาหารไทยผ้าไทยแม่ไม้มวยไทยเทศกาลประเพณีหนังไทยสิ่งต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจครับอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับได้วางแผนเดินทางท่องเที่ยวนะครับทำกิจกรรมกับครอบครัวแล้วก็มาสนับสนุนชุมชนต่อยอดเศรษฐกิจนะครับบนทุนทางวัฒนธรรมโดยตามรอยเส้นทางแห่งศรัทธาทั่วประเทศครับนอกจากนี้ยังมีการเปิดตลาดคนเมืองไทยนครมีการออกร้านสาธิตจัดแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆรวมถึงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมซีพอดซีซีพอดผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยโดยงานนี้จะมีไปจนถึงวันที่13กรกฎาคมนี้บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชจังหวัดนครพนมสำหรับเส้นทางความเชื่อความศรัทธาแห่งลุ่มแม่น้ำโขง5จังหวัดนั้นสายมูสามารถเดินทางมาสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนริมแม่น้ำโขงได้ตลอดทั้งปีค่ะน่าไปจังเลยค่ะใครที่สนใจแวะไปได้นะคะงานจะมีจนถึงวันที่13กรกฎาคมนี้นะคะส่วนพรุ่งนี้อัปเดตข่าวของติ๊กเจษฎาพรผลดีกัน 11:30 ช่อง 9 กว่า 30มาเจอกันคืนนี้ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ